วันนี้แอบมาเข้าครัวฝรั่งกันนะคะพอดีว่าเขามีอุปกรณ์เขามีเครื่องปรุงอยู่เยอะนะมีข้าวของกินน่ากินเยอะวันนี้จะทำพายเขามีแป้งพายด้วยไงมีแป้งพายเดี๋ยวเราจะมาทำไส้ทำไส้พายเสร็จแล้วนะคะทำด้วยปลาแซลมอนพริกแกงบ้านเราอะพริกแกงเขียวหวานเป็นไส้ที่จะทำไส้พายนะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วอร่อยดีเหมือนกันนะมันจะมีรสชาติมีรสเผ็ดนิดนึงสำหรับผักที่จะนำมาทำไส้พายก็จะมีหอมหัวใหญ่มันฝรั่งแล้วก็มันเทศมันหวานนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆนะคะส่วนเนื้อเราจะใช้เนื้อปลาแซลมอนนะคะส่วนเครื่องแกงก็คือแกงเขียวหวานบรรจุขวดนำปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้สุกก่อนนะสุกพอที่จะเดี๋ยวจะนำไปผัดกับเครื่องอีกนะแต่ว่าให้เขาประมาณนี้ให้เขาสามารถที่จะทำเป็นชิ้นเล็กๆได้เนาะแค่นี้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนำหัวหอมลงไปผัดให้หอมก่อนเนาะก็คือใส่น้ำมันไปก่อนประเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องแกงลงไปผัดอีกทีนำหัวหอมมันฝรั่งแล้วก็มันหวานเนี่ยผัดรวมกันให้สุกก่อนเนาะเพราะว่าการทำไส้พายนะเราจะผัดให้แห้งๆผัดผักให้สุกค่อนข้างแห้งแล้วนะครับอันนี้ใส่เห็ดเข้าไปด้วยมีเห็ดอยู่นิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงเครื่องแกงเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะหรอกใส่ไป1ช้อน2ช้อนเผ็ดนิดหน่อยอยู่นะเครื่องแกงเนี่ยมันจะออกรสเค็มใส่เข้าไปแล้วลองชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งปรุงรสเพราะว่าตอนนี้พี่วัดทำเนี่ยรสชาติใช้ได้แล้วก็คือมันจะมีความหวานของหัวหอมมันเทศมันฝรั่งเนี่ยมันจะมีรสชาติอยู่แล้วใส่เนื้อปลานี่แหละลงไปผัดรวมกันเลยนะคะเนื้อปลาก็ยีสักหน่อยนึงผัดอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะต้องใช้ไฟค่อนข้างอ่อนแล้วก็ผัดนานนิดนึงจะได้แห้งเนาะเข้าเนื้อรสชาติดีแล้วค่ะรสชาติใช้ได้เลยไม่ต้องปรุงก็คือใส่แค่เครื่องแกงลงไปรสชาติพอดีเลยอันนี้ก็คือเครื่องอบพายชิ้นใหญ่แบบกลมๆนะแต่เรามีแป้งแผ่นแป้งเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าเราก็เอามาวางนี่ปุ๊บมันก็จะเข้ามุมเองแผ่นแป้งเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นแป้งแช่แข็งเราจะใช้2แผ่นแผ่นที่1ก็วางในเครื่องอบพายไปก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ไส้พายลงไปนะคะบอกให้นึกภาพตามนะคะเพราะว่าถ่ายแล้วมองไม่ค่อยชัดใส่ไส้ไปเรียบร้อยแล้วก็จะเอาอีกแผ่นหนึ่งไปประกบแล้วก็เอาซ่อมรีดดูสวยนะนี่แล้วก็จิ้มให้เป็นรูอีกทีจะได้เพื่อให้ระบายอากาศนะคะทาเนยเสร็จแล้วก็ปิดฝาอบประมาณ20นาทีค่ะสุกแล้วแป้งไม่ค่อยเกรียมเท่าไหร่เพราะว่าไส้เราน้อยถ้าทำให้เกรียมจริงๆต้องทำให้ไส้พูนๆแป้งพายยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยกรอบมากๆเลยค่ะอร่อยด้วย